วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนวัตกรรมการเมืองของทักษิณชินวัตรทำให้ประชาธิปัตย์วิ่งวุ่นหาแนวทางรัฐประหารทำไมชื่อของนายทักษิณชินวัตรจึงยังโดดเด่นอยู่ในสังคมไทยแม้ว่าจะถูกรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ค่นลงและถูกย่ำยีอย่างต่อเนื่องกระทั่งณปัจจุบันคำตอบไม่ได้อยู่ที่ว่านายทักษิณชินวัตรเป็นมหาเศรษฐีผู้ประสบความสำเร็จจากสองมือเปล่าด้วยสติปัญญาและความสามารถประการเดียวหากแต่อยู่ที่การสร้างนวัตกรรมเมื่อเข้าสู่การเมืองแม้ว่านายทักษิณชินวัตรจะเรียนรู้การเมืองจากการเป็นนายตำรวจติดตามนายปรีดาพัฒนถาบุตรครั้งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยกระนั้นการเรียนรู้การเมืองจริงๆเกิดจากสองแนวทางแนวทางหนึ่งเกิดจากการคบหากับนักการเมืองกระทั่งเคยได้รับเชิญเข้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ได้ปฏิเสธและเลือกที่พรรคพลังธรรมแทนแนวทางหนึ่งซึ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากการเป็นนักการเมืองการเป็นนักการเมืองผ่านตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นบทเรียนอันล้ำค่าเมื่อการเข้าไปต้องประสบกับความขัดแย้งภายในสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐมนตรีคนก่อนเมื่อรัฐมนตรีคนก่อนมากด้วยวิทยายุทธสะสมจากการเป็นนักข่าวและการเรียนรู้จากนายกรัฐมนตรีระดับพลเอกเปรมตินสูลานนท์นายทักษิณชินวัตรจึงอยู่ในภาวะอ่วมอรไทยจากการต่อต้านแม้ผ่านสมรภูมิจากพรรคพลังธรรมและแตะเข้าไปในรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธแต่ความเจนจัดก็ยังไม่มากนักเห็นได้จากความล้มเหลวในห้วงแห่งสมัครเป็นสสรต่อเมื่อตัดสินใจตั้งพรรคไทยรักไทยนั้นหรอกที่นายทักษิณชินวัตรสามารถล้อมรวมบทเรียนจากการเมืองเก่าประสานเข้ากับการเมืองใหม่ขึ้นมาได้และสร้างความสำเร็จอย่างงดงามเมื่อเป็นรัฐบาลในปี2544การตัดสินใจเลือกนายสนอเทียนทองการตัดสินใจเป็นพันธมิตรกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธนั่นแหละคือการนำเอาประสบการณ์จากการเมืองเก่าหากไม่มีนายสนอเทียนทองคงไม่อาจกุมชัยชนะในระดับเขตได้ขณะเดียวกันเมื่อได้ชัยชนะแล้วก็ไม่ดำเนินการทางการเมืองแบบกินรวบหากแต่ยังสามัคคีกับพรรคการเมืองอื่นโดยเฉพาะพรรคชาติไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและอาศัยเงื่อนไขที่เป็นแกนหลักสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการเมืองหนึ่งก็คือการอาศัยนโยบายเป็นเครื่องมือในการสร้างคะแนนและความนิยมขณะเดียวกันอีกหนึ่งก็คือการปฏิบัติตามนโยบายอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคไม่ว่ากองทุนหมู่บ้านนี่คือนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่สร้างชื่อให้กับนายทักษิณชินวัตรหากแต่ไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชาชนไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยเลือกตั้งคราใดก็ชนะเพราะนี่คือนิยามแห่งสำนวนที่ว่าประชาธิปไตยกินได้ในทางเป็นจริงความสำเร็จของทักษิณชินวัตรทำให้พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในภาวะสารวันเตี้ยลงจนต้องวิ่งวุ่นไปหาแนวทางรัฐประหารมาเป็นเครื่องมือแทนที่จะพิฆาตทักษิณกลับยิ่งทำให้เรียวลงตราบใดที่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างแท้จริงก็ต้องแพ้พ่ายและพ่ายแพ้อย่างซ้ำซากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ